ไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรามาดูขั้นดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างอันแรกอะไรคะที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรเอ่ยอะไรคะลูกใบตองใช่ไหมคะใบตองมีใบตองนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยผ้าคุณครูให้นำมาผ้าอะไรคะผ้าเช็ดใบตองนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้ต่างๆแล้วก็อะไรเอ่ยอะไรคะไม้กัดเห็นไหมคะคุณครูไม่ได้ใช้แม็กเลยนะคะมีไม้กัดนะคะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าอย่างไรคะขั้นตอนแรกเขาว่าอย่างไรคะเขาบอกว่าให้เราฉีกอะไรคะลูกฉีกใบตองแต่ก่อนจะฉีกเราต้องทำอย่างไรเช็ดนักเรียนเห็นใบตองไหมคะอันนี้เวลาเราเช็ดไปทางไหนเช็ดทางไหนคะเช็ดไปทางเส้นของใบตองนักเรียนดูก่อนนะคะลูกเช็ดไปทางเส้นตามเส้นของใบตองเลยทั้งกี่ด้านกี่ด้านคะสองด้านเลยนะคะเราก็เช็ดให้เรียบนะคะเพราะว่าใบตองอาจจะมีอะไรอยู่ลูกคราบฝุ่นหรือว่าดินโคลนใช่ไหมคะอาจจะโดนน้ำค้างได้จากนั้นนะคะพอเราเช็ดเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เราฉีกใบตองขนาดเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะ4นิ้วนะคะเราก็ฉีกขึ้นมาก่อนนะคะ1เส้นก่อนแล้วเราวัดนะคะวัดให้ได้4นิ้วแล้วนักเรียนก็ใช้อะไรคะใช้ปลายของไม้กัดนี่ครูมีเคล็ดลับใช้ปลายของไม้กัดนะจิ้มจิกเอาไว้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อที่ทำไมคะใบตองจะได้ไม่ฉีกหลายเส้นมันก็จะฉีกแค่เส้นเดียวเห็นไหมคะลูกจากนั้นเราก็ฉีกให้ได้จำนวนเราก็เอามาทาบเลยเราวัดแค่1อันนะคะวัดแค่1แผ่นนะคะแล้วเราก็ทาบขั้นตอนที่2ทำอย่างไรต่อคะเขาบอกว่ายังไงให้เราหาอะไรลูกให้หาอะไรคะลูกหาจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะดูก่อนสิคะลูกดูก่อนให้หาจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะลูกเอานิ้วกดไว้จากนั้นเราหมุนใช่ไหมคะหมุนใบตองให้ทำไมคะให้เป็นรูปอะไรให้เป็นกลวยเสร็จหรือยังได้ยังคะต่อจากนั้นทำอย่างไรต่อให้เราทำยังไงต่อคะกัดด้วยอะไรคะลูกไม้กัดให้เรากัดด้วยไม้กัดนะคะเอาไม้กัดกัดตรงนี้เลยตรงส่วนนะคะส่วนที่มันมาสุดใช่ไหมคะเอาไม้กัดกัดเลยเสร็จหรือยังคะได้แล้วส่วนนี้เป็นยังไงลูกเรียบร้อยไหมคะมันยังไม่เรียบร้อยเราต้องตัดก่อนตัดตรงส่วนนี้นะคะให้ตรงตัดปากกลวยให้ตรงยังไม่เรียบร้อยและต่อไปทำยังไงคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะลูกกลีบของดอกไม้ใช่ไหมคะ
น่ะดอกไม้ที่เราเตรียมมาให้เราฉีกออกนะคะฉีกกลีบของดอกไม้ออกมาเลยนะคะแล้วก็ผสมกันนะคะฉีกผสมกันเลยเห็นไหมคะว่ากระทงสี่มุมนั้นใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะคะใช้แทนก็ได้แทนถ้วยก็ได้นะคะจากนั้นเรานำดอกไม้ใส่ไปไหนคะใส่ไปในกรวยนำดอกไม้ใส่ไปในกรวยเลยนะคะแล้วเราก็นำไปวางไว้1อันแล้ววางไว้ในถ้วยนะคะเราก็ทำต่อไปนะคะจนครบจนกระทั่งเต็มนะคะทำจนเต็มถ้วยนะคะที่เราเตรียมมาจับใส่ไปเลยนะคะลูกใส่จนเต็มถ้วยนะคะลูกเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะทำกรวยนะคะหลายๆอันเพื่อที่จะทำให้มันนะคะนี่ยังไม่เต็มกรวยใช่ไหมคะลูกเราจะต้องใส่ให้เต็มกรวยอีกให้ใส่ให้เต็มถ้วยนะคะเต็มหรือยังคะลูกนักเรียนดูสิคะว่าเต็มถ้วยหรือยังเต็มหรือยังคะนี่เต็มแล้วใช่ไหมคะลูกเราก็ทำกรวยใส่ดอกไม้นะคะเพื่อที่จะนำไปทำอะไรคะลูกนำไปบูชาพระได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ยกเห็นไหมคะลูกยกทั้งถ้วยเลยนำไปวางเอาไว้แต่ถ้านักเรียนไม่มีถ้วยเราสามารถทำเป็นอะไรได้คะทำเป็นอะไรได้กระทงกระทงเพราะเราเรียนไปหรือยังเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะลูกทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะลูกไม่ยากเลยนะคะนักเรียนลงมือทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฉีกใบตองก่อนเลย